เด็กเคยฝึกไหมคะเคยค่ะเคยฝึกเนี่ยเราเป็นไงเรานั่งหลับตาหรือเรานั่งลืมตานั่งหลับตาจะให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นไงคะสะดวกกว่านั่งถ้าลืมตาเนี่ยเราก็เห็นโน่นเห็นนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของชาวพุทธนอกจากเราทำบุญตักบาตรแล้วเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะคะฝึกสมาธิทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขด้วยนะคะหน้าที่ของชาวพุทธนะคะหมายถึงหน้าที่ที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรกระทำได้แก่หน้าที่ในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนนะคะมาดูภาพดูซิเด็กๆนั่งได้ไหมนะคะดูตัวอย่างเพื่อนๆก็นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกนั่งนะคะบางคนนั่งได้ตัวตรงบางคนก็นั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มไงคะเริ่มเอนไปเอนมาแสดงว่าใช้สมาธิในการพักผ่อนแล้วนะคะการบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติและควรฝึกตนเองให้มีสติในการเล่นเห็นไหมคะในการทำงานในการฟังไหมต้องฝึกทุกอย่างเลยในการคิดในการอ่านเมื่อกี้คุณครูฝึกจากการฟังแล้วฟังอะไรคะเมื่อกี้ฟังนิทานเรื่องอะไรคะน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นก็คืออะไรลูกฝึกแล้วแต่เด็กๆ เนี่ยจะมีสมาธิแค่สั้นๆเมื่อเราฝึกจากการฟังเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการฟังเห็นไหมคะการอ่านเห็นไหมเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วก็คิดต่อไปอีกนี่คืออะไรลูกการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำไมล่ะทำไมต้องฝึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนนั่นเองนะคะเอาละค่ะลองมาอ่านจากสไลด์นี้การบริหารจิตควบคุมจิตเนี่ยเด็กๆอ่านได้นั่นคือฝึกการอ่านแล้วมาดูต่อนะคะต่อเลยลูกทำให้ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้เรามีสติปัญญาดีมีวินัยในตนเองเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้คนที่ไม่มีวินัยในตนเองเนี่ยก็จะเล่นก็จะหยิบโน่นหยิบนี่มาเล่นแต่คนที่มีสติก็ทำไงคะตั้งใจฟังตั้งใจเรียนใช่ไหมคะส่วนคนที่ไม่มีสติเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็จะห่วงคุยห่วงเล่นใช่ไหมนะคะมาดูสิการฝึกสมาธิฝึกสมาธิจากการนั่งเห็นไหมชุดแต่งชุดขาวก็เป็นเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้ไหมทำได้นะคะทำได้ทุกคนมาดูภาพต่อมาเด็กๆทำไมคะอ่านสิลูกอ่านการฟังธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยฝึกในการฟังเราเรียกว่าสมาธิเหมือนกันนะคะลูกสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกการฟังฝึกการคิดฝึกการอ่านเราก็จะได้เลยคะสมาธินะคะตัวอย่างอีกภาพหนึ่งเป็นการฝึกอะไรคะเนี่ยฝึกอะไรคะฝึกสมาธิเอาเราเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างพี่ๆบ้างเราเล็กๆ เนี่ยเราก็ฝึกได้พี่ก็ฝึกเหมือนกันร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิของโรงเรียนได้ไหมคะนะคะนี่เป็นตัวอย่างว่าเด็กๆปฏิบัติพร้อมๆกันเนี่ยก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เห็นถึงความอะไรคะลูกความตั้งใจของเราการอะไรคะการไหว้พระสวดมนต์เป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครของใครคะลูกของทุกๆคนนั่นเอง
ป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะการฝึกสวดมนต์ไหว้พระเห็นไหมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะคะเขาบอกว่าสุขมหัศจรรย์จากลมหายใจเด็กๆเคยได้ยินไหมนะคะการสวดมนต์เห็นไหมเราไปวัดเนี่ยเห็นผู้ใหญ่ก็สวดมนต์กันเราก็นั่งสวดตามด้วยเพราะเราเป็นไงคะเกิดความรู้สึกเลื่อมใสนะคะวันนี้เหลือเวลาอีกนิดหนึ่งทุกคนเตรียมตัวนะเราจะทำกิจกรรมร่วมกบด้วยการกิจกรรมหลังเรียนวันนี้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิเบื้องต้นเอาละค่ะทุกคนนั่งตัวตรงนั่งที่เก้าอี้ตัวเองนะใครอยากจะนั่งที่พื้นโอ้อยากนั่งที่พื้นแต่เวลาเราน้อยนะคะนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเด็กๆก็จะไม่สะดวกนะคะเอาละค่ะเอามือวางบนหน้าตักตัวเองนะคะหน้าตักตัวเองทุกคนเลยนะคะผู้ชายทุกคนนะลูกเอามือวางบนหน้าตักตัวเองตอนนี้ปลายทางด้วยนะลูกเราจะลองฝึกสมาธิจากการที่คุณครูให้ดูตัวอย่างแล้วเอาผู้หญิงหมวยเพื่อนก็ฝึกแล้วนะลูกทุกคนเอามือวางหน้าตักตัวเองนะคะการที่คุณครูให้นั่งฝึกนะคุณครูยังไม่ได้ให้นั่งที่พื้นแต่ให้นั่งที่เก้าอี้นะคะเอาละค่ะคราวนี้เมื่อวางบนหน้าตักตัวเองแล้วค่อยๆหลับตานะคะแล้วเราก็จะเป็นไงคะหายใจเข้าเราก็อาจจะบอกในใจเราว่าพุทระยะหนึ่งเราหายใจออกเราก็บอกว่าโทก็ท่องสวดไปว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะคะอีก5นาทีเพราะเรามีเวลาเหลือให้เด็กๆปฏิบัตินะคะวันนี้ไม่เขียนลูกให้ฟังให้คิดแล้วก็ให้ปฏิบัตินะคะคุณครูจะลองเปิดเพลงให้ฟังด้วยดูซิว่าเด็กๆใช้สมาธิในการฟังแล้วก็นะคะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเป็นการฝึกอะไรคะลูกสมาธิเบื้องต้นจะใช้คำว่าพุทโธก็ได้หรือจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็เป็นไงคะค่อยๆทำให้ใจของเราเนี่ยสบายนะคะสบายผ่อนคลายด้วยเรามาฝึกพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้หลับตานิ่งๆดูสิเด็กๆสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าโมตัสสะ
ละค่ะลืมตาได้วันนี้ทุกคนน่ารักมากนะคะตั้งใจฝึกสมาธินี่แหละค่ะลูกสิ่งที่คุณครูฝากไว้วันนี้ในเรื่องของการฝึกสมาธิเบื้องต้นนะคะฝึกให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการฟังการคิดการเล่นการไม่ประมาทนะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเราสติอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกแล้วเรามาฝึกสมาธิอีกนิดหนึ่งเราก็จะเป็นคะได้ผ่อนคลายแล้วเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าสมองของเราเนี่ยได้รับอากาศได้รับออกซิเจนเขาบอกว่าฝึกสมาธิเนี่ยจะทำให้เป็นไงคะลูกสมองของเราเนี่ยได้รับความสุขด้วยแล้วก็ส่งผลถึงจิตใจและร่างกายนะคะคราวหน้าคุณครูจะมาเล่าต่อถึงเรื่องของเขาบอกว่าสุขมหัศจรรย์จากลมหายใจไหมยังมีหนังสือจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลานะคะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดหนึ่งแล้วเราก็จะนอนหลับสบายทุกคืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็จะพบกันอีกหนึ่งตอนคราวนี้เราจะเล่นและเราจะมีไงคะฝึกในการเล่นอย่างมีสตินั่นเองนะคะวันนี้สมาธิเบื้องต้นพรุ่งนี้เราจะมาดูซิว่าเราจะเล่นอย่างไรให้มีสมาธิในการเล่นแล้วเราจะเล่นอย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะเอาละค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ